สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ตลาดช็อป .com นะครับวันสำหรับวันนี้ทางร้านตลาดช็อปขอแนะนำร้านค้าออนไลน์นะครับเป็นร้านค้าที่ทางร้านได้เปิดขึ้นมาให้กับลูกค้าที่สะดวกที่จะสั่งซื้อสินค้าทางร้านเราผ่านระบบออนไลน์นะครับก็ขั้นตอนง่ายๆเลยนะครับการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ของเราก็มีขั้นตอนไม่ยุ่งยากนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้ทางร้านขอแนะนำตัวก่อนเลยนะครับทางร้านตลาดช็อปของเราเนี่ยได้เปิดร้านนี้ขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าทุกท่านที่สนใจสั่งซื้อสินค้านะครับก็ทางร้านเราได้ทำการจดทะเบียนกับทางระบบร้านค้าด้วยสำเนาบัตรนะครับแล้วก็อีกหน่อยทางร้านก็จะลงสำเนาสมุดบัญชีธนาคารนะครับก็ตอนนี้ก็รอการยืนยันอยู่เนาะก็ร้านเราเพิ่งเปิดนะครับก็ในขั้นตอนถัดไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดว่าในร้านค้าของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็ตอนนี้ในหมวดหมู่สินค้าอะไรต่างๆเนี่ยก็คงมีไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่าทางร้านของเราเนี่ยเพิ่งเปิดทำการนะครับก็จะมีหมวดหมู่แรกจะเป็นคอมพิวเตอร์กับโน้ตบุ๊กหรือว่าคอมพิวเตอร์อุปกรณ์อื่นๆนะครับในหมวดของที่2เนี่ยจะเป็นกล้องดิจิตอลอื่นๆนะครับก็ในหมวดถัดไปนะครับก็จะเป็นสินค้าและผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องก็ทางร้านก็จะนำมาลงในหมวดแบ่งตามหมวดหมู่นะครับแล้วหมวดหมู่ถัดไปนะครับก็จะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นอื่นๆนะครับจะเป็นเสื้อผ้าชั้นนำจากเกาหลีญี่ปุ่นจีนนะครับก็จะนำเข้ามาแล้วมาลงนะครับแล้วก็เอามาสต็อกไว้ทางร้านนะครับแล้วในหมวดถัดไปนะครับก็เป็นออเดอร์นะครับแต่ละเดือนว่าทางร้านมีออเดอร์กี่ครั้งนะครับก็จะมีออเดอร์มาก่อนเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าทางร้านเนี่ยจะรับออเดอร์มาแล้วจะเปิดหรือว่าจะวางจำหน่ายวันไหนนะครับก็ทางร้านก็จะแจ้งให้ทราบเนาะก็นี่คือเป็นรีวิวรูปภาพนะครับก็เป็นในหมวดของสไลด์ตรงนี้เนี่ยก็จะแจ้งให้ทราบว่าสินค้าตัวไหนที่ฮิตแล้วก็ขายดีนะครับแล้วเพิ่งมาใหม่ก็จะเป็นรูปภาพสไลด์แบบนี้นะครับก็ในหมวดของไอคอนถัดไปนะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการแจ้งโปรโมชั่นอะไรต่างๆนะครับแต่ตอนนี้นี่ทางร้านยังไม่มีโปรโมชั่นให้เนาะก็โปรโมชั่นแรกเลยนะครับซื้อครบ 3,000 บาทส่งฟรี EMS นะครับก็ในส่วนของตรงนี้เนี่ยทางร้านก็จะจัดเป็นโปรโมชั่นแรกๆนะครับเรามาดูรายละเอียดของตัวสินค้ากันก่อนเลยนะครับก็สินค้าของเราก็มีเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อสูทเคสนะครับกระโปรงนะครับหมวกกระเป๋ามีหลายประเภทนะครับเกี่ยวตัวสินค้าในส่วนของตรงนี้ก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับดังนั้นถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถที่จะเข้ามาสั่งซื้อสั่งจองกันได้ที่หน้าเว็บตลาดช็อป.com ของเรานะครับก็ขั้นแรกนะครับถ้าเกิดว่าเราจะทำการสั่งซื้อเนี่ยเราต้องดูรายละเอียดก่อนถูกต้องไหมครับก็ขั้นแรกเลยเดี๋ยวผมก็คลิกดูรายละเอียดของตัวสินค้าตัวนี้นะครับเพื่อทำการสั่งซื้อนะครับก็จะมีรายละเอียดนะครับด้านบนก็จะเป็นชื่อนะครับก็จะมีรูปภาพของตัวสินค้านะครับก็จะมีราคาอยู่ด้านขวามือนะครับแล้วก็ด้านล่างสุดก็จะมีไซส์เอลขนาดต่างๆนะครับแล้วจะมีรายละเอียดบ่งบอกกับเกี่ยวกับตัวสินค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยเรายังไม่สามารถระบุตอนที่ทำการสั่งซื้อนะครับแต่ว่าเราสามารถไประบุในช่องของหมายเหตุได้นะครับดังนั้นดูรายละเอียดสินค้าว่าไซส์ถูกต้องกับตัวเราไหมนะครับลูกค้าก็ดูรายละเอียดก่อนสั่งซื้อนะครับก็จะมีรูปภาพอันนี้คือรูปภาพของตัวสินค้าที่ทางร้านนำมาวางจำหน่ายนะครับแต่รูปภาพจริงๆของตัวสินค้าจะอยู่ด้านล่างสุดของทุกตัวนะครับเนี่ยฮะก็อันนี้คือเป็นรูปสินค้าที่ทางร้านนำมาออเดอร์แล้วก็นำมาถ่ายเป็นรูปทำเป็นรูปภาพนะครับขึ้นมาโชว์ในหน้าเว็บแบบนี้นะครับอันนี้คือเนื้อผ้าของตัวสินค้าจริงๆนะครับดังนั้นเราเลื่อนขึ้นไปข้างบน
เมื่อเราดูรายละเอียดครบถ้วนแล้วนะครับเราต้องการสั่งซื้อนะครับเราก็เลือกจำนวนว่าเราจะเลือกกี่ชิ้นนะครับอย่างในที่นี้เนี่ยผมเลือก2ชิ้นแล้วกันนะครับผมก็หยิบลงรถเข็นนะครับแล้วมันก็จะเด้งขึ้นไปแบบนี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการเลือกนะครับสินค้าอื่นเพิ่มเติมนะครับเราก็เลื่อนหาสินค้าที่เราต้องการนะครับอย่างผมเลือกตัวนี้แล้วกันนะครับเมื่อเราเลือกมาแล้วนะครับแล้วก็ดูรายละเอียดคร่าวๆก่อนเลยนะครับว่าไซส์อะไรต่างๆถูกต้องกับเราไหมนะครับตรงกับความต้องการของเราไหมนะครับเราก็ดูนะครับว่ามันเข้ากับตัวเราดีไหมนะครับโอเคน่าจะได้เนาะก็เราก็เลือกจำนวนชิ้นนะครับจากนั้นก็หยิบลงรถเข็นเมื่อเราหยิบลงรถเข็นเสร็จแล้วนะครับเราไม่มีรายการเพิ่มเติมแล้วนะครับเราก็เอาเมาส์มาคลิกที่ไอคอนตะกร้านะครับสินค้าในตะกร้าเนี่ยตอนนี้เรามีอยู่2ชนิด5ชิ้นนะครับแล้วก็เมาส์คลิกเนี่ยครับมันก็จะแจ้งรายละเอียดขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับก็ในรูปแบบของการจัดส่งเนี่ยมันจะมีอยู่4รูปแบบนะครับรูปแบบแรกก็คือ70บาทนะครับต่อครั้งนะครับอันนี้คือ70บาทต่อครั้งอันนี้คือแบบธรรมดานะครับแล้วก็แบบ EMS ก็100บาทต่อครั้งนะครับแล้วส่งฟรีทั่วไทยนะครับโดยประมาณระยะเวลาโดยประมาณเนี่ยก็ประมาณ7วันเนาะอันนี้คือแบบส่งฟรีทั่วไทยอันนี้ระยะนะครับมันก็จะบอกกี่วันนะครับส่งฟรี EMS นะครับระยะเวลาจะส่งก็2-3วันอันนี้คือสั่งซื้อครบ 3,000 บาทนะครับได้โบนัส 1,500 เนาะดังนั้นตอนนี้เรายังไม่สามารถเลือกได้นะครับดังนั้นทำการสั่งซื้อสินค้าก่อนเลยนะครับเมื่อเราทำการสั่งซื้อเสร็จนะครับมันในหน้าต่างลักษณะนี้เนี่ยมันทางระบบจะแจ้งให้เราสมัครเพื่อให้เราเป็นสมาชิกกับร้านค้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการจะสมัครนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็เอาเมาส์มาคลิกที่ไอคอนด้านล่างนะครับสั่งซื้อสินค้าโดยไม่เป็นสมาชิกนะครับแล้วคลิกแต่ว่าข้อดีของการสมัครก็คือถ้าทางร้านมีโปรโมชั่นอะไรใหม่ๆเนี่ยลูกค้าก็จะได้รับนะครับจะได้รับการสมัครก็ไม่ยุ่งยากนะครับแต่ว่าในที่นี้ผมยกตัวอย่างแบบไม่ต้องสมัครแล้วกันนะครับเมื่อมาในหน้าต่างนี้นะครับก็ลูกค้าก็สามารถใส่รายละเอียดของลูกค้านะครับให้ครบถ้วนจากนั้นนะครับลูกค้าก็ดูรายละเอียดอีกครั้งนึงเนาะว่าลูกค้าได้กรอกผิดหรือกรอกถูกนะครับก็อีเมลเบอร์โทรชื่อของเรานะครับที่อยู่ของเรานะครับใส่รายละเอียดให้ครบถ้วนนะครับเพื่อความสะดวกแก่ลูกค้าเองนะครับบางครั้งลูกค้าบางท่านเนี่ยระบุสถานที่ผิดเนี่ยมันอาจจะมีการส่งสินค้าผิดที่นะครับก็ทางร้านรบกวนให้ลูกค้าเช็ครายละเอียดก่อนทุกครั้งนะครับจากนั้นก็กดจะส่งตามที่อยู่นี้นะครับเมื่อมาหน้านี้ทางระบบก็จะให้เราเลือกในรูปแบบของการจัดส่งนะครับในที่นี้เนี่ยผมได้ทำการสั่งซื้อสินค้าครบตามที่ระบบได้กำหนดเอาไว้นะครับคือ 3,000 บาทนะครับส่งฟรีแบบ 2-3 วันเนี่ยนะครับก็ทางร้านก็ระบุไว้แบบนี้ก็เลือกแบบนี้แล้วกันนะครับ 3,000 ถ้าเกิดว่าสินค้าของลูกค้าเนี่ยไม่ถึงนะครับถึงตามจำนวนสมมตินะครับก็สินค้าของเราไม่ถึง 1,500 เนาะเราก็เลือกรูปแบบธรรมดา7วันก็70บาทนะครับแล้วหรือ EMS ภายใน 2-3 วันก็100บาทตรงนี้นะครับวิธีการจัดส่งของทางร้านนะครับหรือถ้าเกิดว่าเราซื้อสินค้าครบ 1,600 นะครับเราก็เลือกส่งฟรีทั่วไทยแบบนี้ก็ได้นะครับก็เราไม่ต้องเสียค่าจัดส่งแต่ว่าสินค้าจะถึงมือเราภายใน7วันนะครับอันนี้ก็ขอชี้แจงเอาไว้เนา
จากนั้นก็ทำขั้นตอนถัดไปครับเมื่อมาในหน้าต่างลักษณะนี้นะครับให้ลูกค้าเช็ครายละเอียดที่อยู่ของลูกค้าอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อความแน่ใจนะครับจากนั้นก็เช็คดูว่าสินค้าที่เราเลือกมาเนี่ยถูกต้องไหมนะครับจากนั้นเราก็มาระบุมาเหตุตรงนี้นะครับว่าสินค้าอย่างชิ้นแรกเนี่ยมันเป็นชุดเคสแฟชั่นเกาหลีนะครับลูกค้าต้องการไซส์เท่าไหร่นะครับก็เอาชื่อตรงเนี้ยนะครับก็เอาชื่อตรงเนี้ยมาวางตรงนี้แล้วก็ระบุว่าจะเอาไซส์ขนาดไหนนะครับทางร้านก็จะได้หามาให้ถูกต้องนะครับลูกค้าอย่าลืมตรงนี้เนาะรายละเอียดตรงนี้สำคัญมากนะครับแล้วก็ไอ้อย่างรายละเอียดตัวที่2ก็เหมือนกันนะครับลูกค้าก็ระบุว่าต้องการไซส์ขนาดไหนนะครับลูกค้าก็ใส่ตามรายละเอียดด้านล่างนี้นะครับจากนั้นก็ยืนยันการสั่งซื้อครับเมื่อเราได้ทำการยืนยันการสั่งซื้อเสร็จแล้วนะครับก็จะขึ้นรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้าเองนะครับว่าเราได้กรอกอะไรผิดพลาดไหมนะครับดูสังเกตดูรายละเอียดของเราให้ดีๆนะครับเพราะว่าขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ยอดเงินทั้งหมดที่เราต้องชำระก็คือ 3,500 บาทถ้วนนะครับก็ถ้าจะโอนเงินเข้านะครับโอนเงินให้กับทางร้านนะครับก็คือบัญชีธนาคารกรุงเทพนะครับชื่อของผมก็คือสมชายแสงแก้วนะครับสาขาแม่สายออมทรัพย์นะครับหรือถ้าต้องถ้าสะดวกชำระเงินผ่านบัตรเครดิตนะครับหรือว่า PayPal นะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยคือชำระเงินผ่านระบบธนาคารออนไลน์นะครับผมตรงนี้ถ้าเกิดว่ามีอยู่แล้วก็จะง่ายหน่อยนะครับก็จะใช้เวลาไม่กี่นาทีก็ไม่ต้องแจ้งโอนเงินด้วยนะครับจะง่ายมากนะครับโอเคนะครับก็อันนี้เป็นวิธีและขั้นตอนง่ายๆในการสั่งซื้อสินค้าผ่านหน้าร้านตลาดช็อป.com ของเรานะครับก็ถ้ามีอะไรสงสัยเพิ่มเติมก็สามารถติดสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์087-17381087-657-1227นะครับก็สำหรับวิดีโอนี้ทางร้านขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ